โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเพราะว่ามีฉันคนเดียวยังไงนะแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมาโรงเรียนอีกเหรอเนี่ยคุณสวัสดีค่ะคุณครูคะพอดีว่าเลเพิ่งมานะคะมาเช้ามากเลยลูกหนูมากเลยนะคะโอ๊ยอันนั้นเหมือนสวัสดีค่ะครูลินเธอมาสายมากเลยนะหนูมาหลังเรียน1นาทีเมื่อกี้เองนะเธอมาสายมากเลยนะครูบอกกี่ครั้งแล้วให้มาโรงเรียนแต่เช้านะทำไมเธอถึงมาโรงเรียนสายอีกแล้วฮะแล้วเลวเมื่อกี้ล่ะไม่ต้องมาพูดเถียงครูเหรอดื้อที่จะหัดเถียงครูอย่างนั้นเหรอฮะจริงด้วยลินอย่าไปเถียงครูเขาสิเข้าใจไหมใช่ถูกต้องเลยหนูเรเก่งมากลูกแต่ครูคะหนูก็ขึ้นรถบัสเดียวกับเรเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้หัดสร้างเรื่องเป็นเด็กหัดสร้างเรื่องแล้วอย่างนั้นเหรอฮะลินเนี่ยมาโรงเรียนก็สายแล้วยังจะโทษเพื่อนอีกแบบนี้ไม่ดีเลยเป็นเด็กไม่ดีเลยการเป็นเด็กดีน่ะต้องดูหนูรินเอ้ยไม่ใช่หนูเรเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นประธานมา6ปีซ้อนแล้วก็เถอะแต่ก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรครูอยากให้หนูอยู่เป็นประธานต่อไปอีกสัก10ปีเลยนะลูกอีกสัก10ปีเลยนะลูกตอนแรกก็จะดีใจนะคะแต่ว่า10ปีปีนี้หนูเรียนปีสุดท้ายแล้วค่ะครูเอ้ยก็ดีค่ะใช่อุ๊ยแต่ว่าครูคะหนูก็อยากเป็นประธานนักเรียนเหมือนกันนะคะอย่างเธอจะเป็นไม่ได้หรอกนะหนูลินแต่ว่าหนูก็ผลการเรียนเกรด4มาตลอดเลยนะคะคือเธอจะการเรียนดีแต่ว่าเธอไม่ใช่เด็กดีดูทรงผมซะก่อนทรงอะไรของเธอนะฮะรู้ไหมว่าตอนเรียนเนี่ยเพื่อนๆบ่นกันเต็มห้องไปหมดแล้วว่าผมเธอมันบังกระดานดำนะเธอรู้ไหมแต่ว่าทรงผมนี้มันสืบทอดตกทอดมรดกมาจากรุ่นแม่เลยนะคะปู่ย่าตายายเหลนหลนครอบครัวเธอไปดูเอริสเหรอแล้วตอนนี้หนูจะไปเข้าแถวได้หรือยังอะคะแล้วทำไมยืนเถียงอะไรคุยตรงนี้ทำไมไม่ได้ไปเข้าแถวฮะมาก็มาสายจะไปยืนเถียงคู่อยู่นั่นแหละถอดทำไมถึงต้องเป็นเด็กแบบนี้นะลินทำไมถึงไม่ดูเลยจากเป็นตัวอย่างนะฮะเออเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครนะเมื่อกี้พ่อหนูเองค่ะทำพ่อมาด้วยเหรอเลจังพ่อหนูเป็นคนขับรถสองแถวเหรอลูกพอดีว่าพ่อหนูต้องหาเช้ากินค่ำโอ้น่าสงสารมากเลยเลจังหนูดูสิเนี่ยเป็นเด็กดีพ่อก็หาเช้ากินค่ำเพื่อหนูเลยเป็นเด็กดีเพื่อพ่อใช่ไหมลูกโอ้หนูเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะเลจังแล้วจะมาทำให้ครูเนี่ยต้องลงโทษเพื่อนใช่ไหมฮะเปล่านะคะทำไมหนูถึงทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยนะคะคุณพ่อทรงผมของเธอพ่อทรงผมของหนูเนี่ยนะคะมาตัดสินความดีความไม่ดีในจิตใจของหนูได้เลยอย่างนั้นเหรอใช่ทรงผมแบบนี้ไงดูยังไงก็เป็นดูเอลลิสเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเป็นเด็กเรียนดีไปได้หรอก